สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาแหนมสามชั้นย่างมาฝากค่ะมาจ้าทุกคนวันนี้มาย่างแหนมสามชั้นกันค่ะทำไว้นะคะเราก็ตั้งกระทะย่างเลยค่ะที่จะย่างเรานะคะไม่ทอดกระเด็นกระดอนแค่นี้ก็น่าจะกระเด็นกระดอนแล้วนะคะนี่จะแทะลงไปเลยเพื่อนๆมาที่จะย่างโอเคค่ะเราก็จะย่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็รอสักพักเราก็กลับข้างนะคะทุกคนพี่ค่ะเดี๋ยวเรามากลับข้างกันเลยเนาะแหนมสามชั้นนะคะพี่ก็ทำเองค่ะทุกคนอยากอะไรก็ทำนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ตัดคือจะเลื่อนตัวหนาๆมาข้างในนะคะนี่ค่ะย่างพอประมาณนะคะเหลืองพอประมาณเราก็จะออกมาเลยนะคะเห็นไหมคะน้ำมันเยอะเลยเราไม่ต้องทอดนะคะย่างเอานะคะเพื่อนๆบางชิ้นก็ลอยติดนึงนะคะคือย่างไฟไม่แรงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไหม้นะคะเดี๋ยวชิ้นใหญ่ๆรออีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะชิ้นใหญ่ๆเราก็โอเคแล้วนะคะแหนมสามชั้นย่างค่ะทุกคนนี่น่ากินไหมคะใครมีข้าวเหนียวก็กินกับข้าวเหนียวได้ค่ะเดี๋ยวปุ้ยก็เดี๋ยวขออนุญาตย่างอันต่อไปนะคะนี่ค่ะย่างรอบสองนะคะยังไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรออีกพักนึงค่ะปิดไว้นี่ค่ะมากลับย่างกลับด้านนอกให้ย่างรอบที่สองนะคะนี่ก็จะหยุดประมาณนี้นะคะทุกคนเสียงไก่ข้างบ้านนะคะไปร้องหิวข้าวนะคะเพื่อนป่านวายุเมืองไทยเพื่อนๆเอ้ยไกลห่วงอันนี้ก็เอาแหนมสามชั้นย่างมาฝากนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน